สวัสดีครับวันนี้แคทก็จะมาอ่านหนังสือภาคีของป.2นั่นเองวู้และเราจะมาอ่านบทที่ตึ้งสิบนั่นเองเข็ดแล้วเห็ดไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปกันบทที่10เข็ดแล้วรู้จักคำนำเรื่องผูล้างทิ้งลุกแบ่งช้อนเก็บก้มหกพร้อมอ้วนอ้วกคราบกองวาดเหลืองลูกอมกางเกงขยี้ขนมไข้สูงนอนสมเงอะตายพบบ้วนปวดปวดเปล่ายาเศษตรวจแรงแรงปิดเทอมท้องเสียนะสีเงินระวังปะปนน้ำตาลยิงฟันสงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยาธิกติกาตะกกสุกะปุกอารมณ์โรคติดต่อเข็ดแล้วภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตะกกโจอ้วนเพราะกินจุมากโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมขูดกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยภูผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสยิงฟันให้เพื่อนๆดูฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ดีได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผาพูดกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสกปรกโจคงไม่ได้แปรงฟันสิละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บอย่ากินนะโจน้ำใสห้ามภูผาเข้ามาดึงแขนขนมสกปรกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจไม่พูดคุย
กับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกออกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้ฟันขยี้ตาใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเตือนโจก็เอามือเช็ดขากางเกงกางแรงหัวว่าเสียงดังแล้วพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันภูผาน้ำใสแล้วเพื่อนนั่งก้อมวงนั่งก้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีโจทำตามกิจกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนเองจนหมดโจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิตัวพยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสีกระผมไปเลยเพื่อนๆพยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไอ้แกแล้วไปได้นะคะบ๊ายบายครับเซฟบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมแปรงฟันล้างมือให้สะอาดนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในบทที่11บ๊ายบาย
บ๊ายบาย